ัติในการดูแลสถานราชการของที่ต่างๆเนี่ยทั้งทางตำรวจภูธรภาค9และกองทัพภาคที่4นะครับก็ได้ชี้แจงหมายถึงว่าได้มีข้อแนะนำรวมทั้งมีแผนแบบชัดเจนในการดูแลสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยกระบวนการดำเนินการหรือการขับเคลื่อนการปฏิบัติในการดูแลสถานที่ยังไงก็ต้องไม่พ้นความรับผิดชอบของหน้าสถานีนะครับก็ท่านผู้จัดการของพระก้าก็เลยให้พลเอกอัมไพเจ้าหัวหน้าสถานีสภ.นาประดูนั้นมาช่วยในการชั่วคราวที่สปก.ส่วนหน้าที่ยะลาก่อนนะครับเพราะว่าได้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยที่กรณีต้องมีการสูญเสียของลูกน้องไปนะครับตรงนั้นคือบกพร่องในการที่จะดูแลสถานที่หรือยังไงถูกต้องครับความบกพร่องในเบื้องต้นในความรับผิดชอบของหัวหน้าสถานีนะครับลักษณะแบบนั้นไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ก็เดี๋ยวคงต้องสอบสวนกันอีกทีนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมแยกเป็นส่วนๆนะครับในส่วนการเยียวยาผู้สูญเสียทั้งครอบครัวแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนี่แบ่งส่วนที่1ส่วนที่2เรื่องการสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิดนะครับตอนนี้ก็ได้มีการไปปิดล้อมตรวจค้นตั้งแต่เมื่อคืนในหลายจุดนะครับมีพบรถจักรยานต้องสงสัยบางคันอยู่ก็ลองตรวจสอบอยู่อันนี้เป็นส่วนที่2ส่วนที่3ในการสรุปเป็นบทเรียนในการดูแลสถานที่สําคัญสถานที่ราชการรวมทั้งการแจ้งเตือนพวกการป้องกันต่างๆก็เป็นอีกส่วนนึงก็รวมหมดเป็น3ส่วนด้วยกันที่ต้องดําเนินการควบคู่กันไปครับ